Edison? Yeah, for him. Okay. And then, like, there's แล้วเราก็มาอยู่ที่ดิสนีย์ The Most Magical Place on Earth นี่เราอยู่ที่ปาร์คไหนครับฮอลลีวูดสตูดิโอโอเคซึ่งมันมีกี่ปาร์คอะที่นี่มี4ปาร์คโอเคแล้วไป4อันเลยแต่ว่าไปวันละปาร์คไปIndiana Jones เป็นการแสดงสตันสนุกมากครับมันไม่ใช่แสดงอย่างเดียวมันมีผู้กำกับด้วยแล้วเขาก็จะมาอธิบายว่าคิวระเบิดทำยังไงคิวถ่ายทำยังไงทีมสตันก็มาต่อยเตยให้ดูกดเสียงเอฟเฟคให้ดูก็ได้ความรู้ด้วยสนุกครับหมายว่ามันดีนะสำหรับนึกออกป่ะเด็กๆอ่ะที่เขาแบบอยากจะไปอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยเขาจะได้เข้าใจว่ามันทำอะไรได้เบื้องต้นนะแล้วมันเป็นสถานที่ที่มีมนต์ขลังจริงๆอ่ะป่าเริ่มสัมผัสได้แล้วป่าด้วยหมู่มวลประชากรที่ทุกคนเหมือนจะมีเคมีอะไรออกมาครับอย่างแรกคือทุกคนก็มีพร็อพที่เป็นมิกกี้เมาส์เบื้องต้นเนี่ยรวมถึงเราที่ใส่เสื้อคู่ที่เป็นลุงนี้Special because, well, for the first time in forever, Elsa. For the first time inสาวแตกตาบวมเลยเพิ่งรู้ว่ามีเจ้าหญิงอยู่ในตัวมาดูเอลซ่าครับเป็นซิงอะลองก็คือคาราโอเกะแบบหมู่เราก็ร้องเพลงไปกับเขาได้มีซับไตเติ้ลให้ป่านน้ำตาแตกตั้งแต่เพลงแรกแล้วอ่ะเพลง Do You Want a View Snowman อ่ะมันอบอวลไปด้วยความสุขของหมู่มวลแล้วทุกคนร้องพร้อมกันยิ่งฉากสุดท้ายนี่คือไหลพรากเลยที่เอลซ่าออกมาแล้วเสกหิมะมันประทับใจมากครับแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ป่านชอบด้วยคือมันมีอะไรแฝงอยู่ในนั้นเยอะแล้วก็บทเพลงอ่ะมันก็ตีความไปได้นอกเหนือจากความสนุกในการ์ตูนแบบ Let It Go อย่างเงี้ยมันมีความหมายลึกซึ้งแล้วก็ความหนาวไม่สามารถทำอะไรฉันได้เงี้ยมันก็มีความหมายที่ลึกซึ้งชอบมากประทับใจมากครับประทับใจมากๆเลยเนตตี้ชอบไหมร้องไห้เนตตี้ก็ร้องไห้แล้วก็เห็นรอบๆคนก็ร้องไห้เยอะครับเหรอเยอะๆชอบตอนนี้เราถูกละลายพฤติกรรมเรียบร้อยแล้วครับมันขัดแย้งนิดหน่อยก่อนหน้านี้เราไป Universal Studio ใช่ป่ะอันนั้นมันจะมีความจริงจังมีเครื่องเล่นมีรถไฟเหาะมีเนื้อเรื่องเข้มข้นแบบหนังแอคชั่นคนที่เดินน่ะก็จะออกแนววัยรุ่นผู้ใหญ่แต่ที่เนี่ยตั้งแต่เอลซ่าปล่อยละลายน้ำแข็งในใจแล้วไปเมื่อตะกี้ก็กลายเป็นเด็กไปแล้วครับปลุกความเป็นเด็กในตัวเราออกมาเบบตอนนี้เราอยู่ไหนโรงแรมผี House of Horror เรอประวัติมันคืออะไรโรงแรมผีขึ้นลิฟต์มันสนุกด้วยความรู้สึกอ่ะมันบิวดีมันมีปิดมีเปิดมีทำให้มืดมีเอฟเฟคอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเพิ่มบรรยากาศความหวาดเสียวเข้าไปอารมณ์จริงๆมันก็มีแค่ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยกระชากขึ้นลงขึ้นลง
แบบลิฟต์เหมือนตกอะไรเงี้ยไอ้เสน่ห์ของเครื่องเล่นหวาดเสียว Tower of Terror เนี่ยนะคือมันคาดเดาไม่ได้มันเป็นลิฟต์ไงแล้วมันอยู่ในที่มืดใช่ป่ะแล้วมันไม่รู้มันจะขึ้นหรือมันจะลงแล้วเดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็ลงอีกแล้วเราก็จะเฮ้ยมันจะลงอีกป่ะวะหรือมันจะขึ้นวะเดี๋ยวมันจะปล่อยยาวหรือเปล่าแบบคาดเดาอะไรไม่ได้เลยทําให้ตรงเนี้ยมันสนุกมากครับอย่างอีรถไฟเหาะเนี่ยเรายังพอเห็นไงครับว่าข้างหน้ามันคืออะไรใช่มั้ยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตีลังกาหมุนเกลียวอันนี้ไม่รู้อะไรเลยเราโดนจับป่ะสตอร์มทรูเปอร์เต็มเลยโอ้ my god เมฟเราโดนจับทำไงอ่ะมันเป็นเครื่องเล่นเหมือนอินเตอร์แอคชั่นอ่ะเราก็เดินเข้ามาเหมือนเป็นฉากในหนังเลยอ่ะเจ๋งมากมันใหญ่มากเลยครับแล้วเขาเราสตอร์มทรูเปอร์เขาโอเคให้เราถ่ายเราก็ไม่รู้อ่ะเขาทุกคนถ่ายหมดเลยอ่ะเขาไม่ว่าอะไรมั้งถ่ายเมฟจะโดนจับเปล่าเรากำลังไปห้องถัดไปครับไม่รู้อะไรมันจะขึ้นยามาแล้วมันเปิดมามันเป็นสตอร์มทรูเปอร์มันตกใจอ่ะแล้วมันสเกลมันคือเหมือนในหนังเออมันใหญ่มากใหญ่มากกว่าที่ถ่ายมาเลยโอ้ my godHow brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run. Attention, there has been.การเสียเราก็มาเข้ามาอยู่ในการผจญภัยในยานโอกาสของเรื่อง Star Wars แต่ความเจ๋งคือมันไม่มีรางนะครับไม่รู้มันวิ่งมาได้ยังไงกำลังสนุกเลยเสียเขาก็ให้บัตร Lightning Lane มานะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะซ่อมเสร็จหรือเปล่าหวังว่าเราจะได้เล่นอีกรอบหนึ่งนั่นคือห้องน้ำเหรอน่ะน่ารักกุ๊กกิ๊บก็ดียิ้มเมื่อยปากไปหมดแล้วครับน่ารักมากเลยน่ารักไปหมดเลยเครื่องเล่น Toy Story มาเนี่ยมันก็เป็นรถแล้วก็ให้เรายิงปืนใหญ่เหมือนอยู่ในงานวัดเหมือนอยู่ในงานวัดยิงได้คะแนนได้คะแนนเป็นเครื่องเล่นที่เราได้เล่นจริงๆแหละยิงแล้วก็ไปสรุปคะแนนตอนท้ายสนุกดีเมื่อยแขนเลยยิงแล้ววิธีการยิงมันน่ารักไม่ใช่กดเหนี่ยวไกลไม่เหมือนดึงถอยหลังแล้วก็ปล่อยลูกปืนใหญ่มันก็จะกระเด็นออกไปแต่ว่ามันกระเด็นในลักษณะเป็นวิชวลแล้วมันทำเขาเรียกว่าวิต่อวิอะละเอียดมากคือเราปล่อยปุ๊บมันก็ภาพในจอมันก็ยิงเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะไปหา1ตัวละครที่ผู้คนรักที่สุดรวมถึงต่างก็รักเขาเหมือนกันนะครับวูดดี้แล้วก็เราจะไปขอลายเซ็นเขาด้วย
จ้าสลิงกี้ด็อกหมาสปริงในเรื่อง Toy Story เอามาเป็นเครื่องเล่นน่ารักมันก็ไม่ได้บาดเสียวขนาดนั้นแต่ว่าพอเราเล่นแล้วมันได้กลิ่นอายของความเป็นสปริงอ่ะคือเขาออกแบบไอตัวจุดโค้งจุดขึ้นลงอะไรเงี้ยให้มันมีความรู้สึกเหมือนยืดมันหดอะไรอย่างงี้ได้อารมณ์ว่ามันเป็นสปริงจริงๆเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันจะเหมือนย้วยๆแล้วตรงนี้มันก็จะเหมือนตัวตอนที่เราเล่นเป็นสปริงดุยๆๆๆใช่มันตลกเนี่ยเขาให้วิวหุ่นครับก็แต่งได้ด้วยนะเนี่ยหุ่นตัวฮาทูแล้วก็ใส่เสียงที่ไม่เหมือนกันได้ด้วยเลือกได้ถ้าเราเคลื่อนไหวจริงแล้วพี่เอ๊ะจริงไม่ไหวอ่ะบิ้วหุ่นอยากได้มากแต่ราคาก็ไม่เบาแต่คือไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือจะเอากลับยังไงขึ้นเครื่องไม่ได้มันใหญ่เราไม่ได้เตรียมพื้นที่กระเป๋ามาเสียดายมันบังคับได้ด้วยมันน่ารักแต่เนตตี้ก็บอกว่าไม่ได้ปวดครับยิ่งใหญ่อลังการตอนนี้ปั่นยืนอยู่ตรงกลางแล้วไม่สนใจใครหมุนตัวไปรอบๆพร้อมกับซึมซับบรรยากาศพลังงานสูงมากครับได้รับการออกแบบอาร์ตโคตรคลาสสิกด้วยทุกอย่างวนไปหมดดีงามตะโกนเลยเพอร์เฟคเขาให้บิวดาบได้เราเลือกด้ามกับสีได้เขาก็บอกว่าด้ามนี้มันเป็นของใครนี่ไงอย่างขวาล่างนี่เป็นของเรอันนี้อันขวาของลูกแต่ว่าเราก็คอสตอมไม้ได้หมดเลยครับเจ๋งมากใครๆก็อยากมีไลท์เซเบอร์เนาะ Where's the lieutenant? I need eyes on Beck. Line up. เย้สนุกไหมสนุกรอบ2ไม่เสียครับคุ้มค่าที่มาเล่นอีกรอบนึงเพราะว่าได้ไลนิ่งเลนส์ไม่งั้นก็ต่ออีกนานขณะนี้เป็นเวลา 1:30 นาทีแล้วครับเราเที่ยวหมดยังที่รักเหลืออีกเครื่องนึงยังไม่มีเหลือเครื่องเล่นนึงเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแต่ตอนนี้เห็นคนถือหุ่นยนต์ที่มันบิ้วอ่ะเดินไปเดินมาเริ่มไม่ไหวแล้วนะเริ่มแบบจะถือเยอะเกินไปแล้วนะเดี๋ยวจะซื้อเลยดีมั้ยเนี่ยเริ่มอึดอัดแหล่งรวมเจไดหลากสีมากน่ารักจังเลย
มิกกี้มินนี่รันอะเวย์เรียลเวย์ประทับใจมากครับคือป่านเกือบร้องไห้เอาจริงคือนั่งซึมแล้วก็แบบไม่ได้หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเพราะว่ามันเกินบรรยายแล้วเราอยากจะแบบเราอยากจะนั่งดูมันจริงๆเอนจอยป่านรู้สึกมีความสุขมากครับมีความสุขมากๆคือป่านไม่ได้คาดหวังเรื่องพวกนี้เลยครับป่านไม่รู้เลยว่าจะมาเจออะไรบ้างไม่ได้ดูสปอยไม่ได้ดูอะไรทั้งสิ้นไม่ได้อ่านรีวิวแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมันก็น่าจะเป็นส่วนสนุกอย่างหนึ่งและนี่คือเป็นดิสนีย์ที่ป่านมาครั้งแรกพูดไม่ออกว่าจะร้องไห้เสียน้ำตาอีกแล้วครับมันเป็นน้ำตาแบบความสุขอ่ะไม่อยากออกเลยครับจบวันแล้ว4 ทุ่มนะโชว์สุดท้ายอีปิกอลังการมหัศจรรย์มีเวทมนต์จริงๆครับตายตรงนี้ได้เลยอ่ะในฐานะคนทำงานสร้างสรรค์นะคือดิสนีย์เนี่ยวอลต์ดิสนีย์หรือแอนิเมเตอร์ของวอลต์ดิสนีย์เนี่ยเป็นโรลโมเดลของปานอยู่แล้วแล้วมันตรงสายในฐานะคนที่อยากจะมอบความสุขผ่านศิลปะที่เราทำเหมือนได้มาดูรุ่นพี่แล้วปานได้รับความสุขนั้นจริงครับในฐานะคนทำงานสร้างสรรค์เนี่ยเราก็อยากจะส่งต่อเรื่องเล่าเหล่านี้ต่อร้องไห้ออกสื่อเลยแล้วพูดถึงโชว์สุดท้ายเมื่อกี้ก็ที่ป่านถ่ายมาให้ดูนะครับเป็นประมาณ 1% ของโชว์มันดีงามจนไม่สามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแต่ที่ถ่ายมาก็พอถ่ายแต่เพราะมันแบบมันควรจะดูจากที่จริงมากกว่ามันก็เลยเก็บดีกว่าแล้วก็เก็บเป็นความทรงจำแล้วก็ในฐานะที่รักกันป่านก็ให้อยากให้ผู้คนเนี่ยมาสัมผัสเวทมนต์อันนี้ด้วยตาของพวกคุณเองมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยิ่งใหญ่ถึงขนาดที่จอสี่เหลี่ยมเนี้ยมันเก็บได้ไม่หมดอยากให้มาดูจริงๆไม่ว่าคนที่ทำงานสร้างสรรค์หรือไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้ก็ตามถ้าคุณเคยเป็นเด็กแล้วเรามีความสุขแบบไหนป่านว่ามันคุ้มค่ามากครับเราจะจบคลิปนี้ด้วยน้ำตาแบบนี้เลยนะครับแล้วประเด็นก็คือนี่มันเป็นวันแรกของดิสนีย์ไอ้วันแรกของป่านที่ดิสนีย์เดี๋ยวเราจะมีอีกหลายๆวันด้วยป่านว่าแค่วันแรกป่านก็จะตายแล้วนะครับสำหรับความปิตินี้ขอบคุณทุกๆอย่างที่นี่เลยและต้องขอบคุณคนที่พิเศษที่สุดเนตตี้นะครับที่พาป่านมาขอบคุณนะ